The List Kids สวัสดีครับวันนี้ผมจะชวนทุกท่านมาแหกกฎข้อจำกัดเชิงลบและการปลูกฝัง Growth Mindset กันนะครับมีคำกล่าวเอาไว้ว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ดังนั้นผมจึงมองว่าการจำกัดความเชื่อและความรู้สึกนึกคิดเป็นความคิดเชิงลบอย่างยิ่งที่จะต้องกำจัดมันออกไปและการเอาชนะตัวเองและความเชื่อที่ขัดขวางไม่ให้เราเดินทางไปสู่เป้าหมายหรือไล่ล่าตามความฝันความเชื่อเหล่านี้แหละมักมีรากฐานมาจากความกลัวความสงสัยในตัวเองและการพูดถึงตนเองในแง่ลบสิ่งเหล่านี้เองจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาตัวเองและการบรรลุเป้าหมายแน่นอนว่าการก้าวออกจากกรงเหล็กแห่งความอบอุ่นที่ผมเรียกให้มันสวยหรูหรือว่าบางคนเรียกว่าเซฟตี้โซนเพื่อเอาชนะความเชื่อที่จำกัดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องรับบุกและท้าทายความเชื่อเหล่านั้นด้วยการปลูกฝังกรอบความคิดที่จะทำให้เราเติบโตอย่างแข็งแกร่งหรือว่า growth mindset นั่นเองครับเอาเข้าจริงๆมันก็คือความเชื่อที่ว่าเราสามารถและมีสติปัญญาของเราเองรวมถึงมีคุณภาพชีวิตของเราเองสามารถที่จะพัฒนาเพื่อก้าวผ่านการทำงานหนักฝึกฝนการอุทิศตนแล้วก็การเรียนรู้ซึ่งแนวความคิดเหล่านี้จะช่วยให้เราเองพร้อมรับความท้าทายยืนหยัดผ่านอุปสรรคและเรียนรู้จากความล้มเหลวซึ่งท้ายที่สุดจะนำไปสู่การเติบโตและการพัฒนาตัวเราเองอย่างมีคุณค่าอาจจะฟังดูยากสักหน่อยนะครับเดี๋ยวถ้างั้นเรามาลองดูวิธีการปฏิบัติและแบบฝึกหัดสำหรับการเอาชนะความเชื่อที่จะกำจัดหรือว่าแหกกฎความเชื่อในเชิงลบในภาษาของผมทั้งรูปแบบและกรอบในการปลูกฝัง Growth Mindset กันครับข้อที่1ครับต้องค้นหาและท้าทายขอบเขตที่เราอยากจะก้าวข้ามมันไปซึ่งนั่นก็คือการค้นหาจุดด้อยของตัวเองนั่นเองซึ่งอาจจะเริ่มจากการระบุคำพูดเชิงลบหรือว่าพูดกับตัวเองอย่างดูถูกเช่นถามตัวเองว่าฉันมีความคิดหรือว่าความเชื่อเชิงลบอะไรบ้างซึ่งสถานการณ์ต่างๆของตัวเราเองเนี่ยอะไรบ้างที่ทำให้เราติดลบก้าวข้ามมันไม่ได้อย่างเช่นทำไมเราถึงไม่เก่งภาษาอังกฤษหรือว่าทำไมเราตัวดำขี้เหร่เราจะสามารถทำมันได้ไหมความคิดเหล่านี้แหละคือตัวฉุดรั้งจินตนาการอย่างดีดังนั้นเมื่อขุดความเชื่อเหล่านี้ออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจได้แล้วให้ท้าทายข้อจำกัดเหล่านี้ด้วยการถามอีกว่าความเชื่อนี้มีพื้นฐานจากข้อเท็จจริงหรือเปล่าหรือว่าเราสามารถพัฒนามันได้หรือเปล่าถ้าคิดว่ามันทำให้เราน้อยเนื้อต่ำใจแต่เราสามารถที่จะก้าวข้ามมันได้หรือว่าพัฒนาสิ่งเหล่านี้ได้จงกำจัดมันทิ้งไปซะข้อที่2ครับปรับเปลี่ยนทัศนคติเชิงลบของตัวเองซึ่งการปรับเปลี่ยนคำพูดเชิงลบหรือว่าทัศนคติเชิงลบของตัวเองอย่างเช่นแทนที่จะพูดว่าฉันไม่ดีพอหรือว่าให้ตัวเราเนี่ยไม่ดีพอให้พูดว่าเรามีความสามารถที่จะก้าวข้ามหรือว่าเดินสู่ความสำเร็จและทำมันได้ซึ่งตั้งเป้าหมายไปเลยอย่างเช่นว่าถ้าเรารู้สึกด้อยว่าอ้าวทำไมเราไม่เก่งภาษาอังกฤษตั้งเป้าหมายไปเลยว่าฉันจะเก่งภาษาอังกฤษให้ได้ภายใน3เดือนนั่นคือการปรับเปลี่ยนทัศนคติเชิงลบพร้อมกับการตั้งเป้าหมายอย่างมีคุณค่าดังที่เราเคยได้เรียนกันมาแล้วนะครับในบทที่แล้วที่ผมได้เล่าสู่กันฟังแล้วก็3ครับให้เห็นใจตัวเองดูเหมือนจะน่าสงสารสักหน่อยนะครับไม่มีใครเห็นใจเราเลยหรือทำไมเราต้องเห็นใจตัวเองหรือว่ามีเมตตากรุณาต่อตัวเองแต่เอาเข้าจริงๆแล้วมันก็คือการค้นหาจุดแข็งและกำจัดจุดอ่อนของตัวเราเองพร้อมทั้งปฏิบัติต่อตัวเราเองอย่างเข้าอกเข้าใจนะครับซึ่งในหนังสือ7 Habits หรือว่า7อุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลสูงยิ่งสอนให้เราเข้าใจคนอื่นเสมอก่อนที่จะเข้าใจตนเองแต่เมื่อใดก็ตามที่เรายังไม่เข้าใจตนเองเราจะก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้เราจะก้าวข้ามความคิดเชิงลบได้ลำบากเลยทีเดียวมาดูข้อที่4ครับให้เปิดรับทุกความท้าทายและการเรียนรู้จากความล้มเหลวซึ่งถือเป็นหัวจิตหัวใจสำคัญเลยทีเดียวแทนที่จะหลีกเลี่ยงความท้าทายหรือว่าความกลัวเหล่านั้นให้ปรับเปลี่ยนวิธีคิดของเราสักเล็กน้อยยอมรับความท้าทายเหล่านั้นและมองมันเป็นโอกาสในการที่จะเรียนรู้แล้วก็เติบโตพร้อมกับรับความท้าทายด้วยทัศนคติเชิงบวกและเต็มใจที่จะเรียนรู้จะทำให้เราก้าวกระโดดเลยทีเดียวไม่เชื่อลองดูนะครับและข้อ5ครับการปลูกฝัง Growth Mindset ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยทีเดียวโดยการมุ่งเน้นไปที่ความพยายามและการกระทำของเราอย่างไม่ลดละมากกว่าที่จะพึ่งพรสวรรค์หรือว่าความสามารถที่มีมาแต่กำเนิดโอบรับทุกการเรียนรู้และการเติบโตนะครับซึ่งจะถือว่าเป็นการเดินทางตลอดชีวิต
และเฉลิมฉลองความก้าวหน้าและชัยชนะเล็กๆน้อยๆระหว่างทางนั่นแหละเมื่อเราเก็บเล็กผสมน้อยกับความภาคภูมิใจในระหว่างทางเราจะเห็นว่าเมื่อสุดท้ายปลายทางมาถึงเราได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไปแล้วซึ่งแน่นอนว่าการก้าวข้ามข้อจำกัดเหล่านี้และการเรียนรู้ที่จะปลูกฝัง growth mindset ในตัวเราทำให้เราเป็นคนใหม่พร้อมกับคุณสมบัติที่น่าทึ่งก็มีข้อดีหลายๆข้อเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาลองนับข้อดีกันครับเริ่มจากข้อที่1เลยมันจะขยายความเป็นไปได้ในทุกการก้าวเดินสู่จุดหมายนั่นหมายถึงว่าสร้างความมั่นใจและทำให้เราก้าวเดินไปสู่จุดหมายอย่างเข้มแข็งและจะขยายขอบเขตความเป็นไปได้ในทุกเป้าหมายซึ่งก็คือการเอาชนะความเชื่อที่จำกัดของเรานี่เองทำให้เราเดินออกจากกรอบแล้วก็เพิ่มโอกาสในการเดินสู่เป้าหมายในการไล่ล่าความฝันของเราข้อดีข้อที่2ครับเพิ่มความยืดหยุ่นในจังหวะชีวิตในช่วงจังหวะชีวิตของเราเองซึ่งเจ้า growth mindset นี่เองจะช่วยให้เราพัฒนาความยืดหยุ่นและฟื้นตัวจากความพ่ายแพ้และก็ความล้มเหลวพร้อมกับการก้าวเดินอย่างคล่องตัวไม่ติดกรอบในทุกสถานการณ์3ครับทำให้เราเติบโตในแบบของตัวเราเองด้วยการยอมรับความท้าทายและเรียนรู้จากความล้มเหลวตัวเราเองนั่นแหละจะสามารถเติบโตในแบบของเราเองและสร้างการพัฒนาตัวเองไปสู่เป้าหมายที่วางไว้และมาดูข้อดีข้อที่4ครับความภูมิใจในตัวเราเองนั่นก็คือสิ่งที่เราได้ทำมาแล้วและบรรลุเป้าหมายไปแล้วมันจะทำให้เราเกิดความภูมิใจในตัวเราเองซึ่งการท้าทายความเชื่อที่จำกัดและข้อจำกัดอื่นๆพร้อมปลูกฝัง growth mindset จะค่อยๆสร้างความสามารถและเพิ่มความนับถือตัวตนในตัวของเราเองตลอดจนสร้างความมั่นใจให้เรายิ้มหน้ากระจกอย่างภาคภูมิใจในทุกๆวันและ5ครับปรับปรุงความสัมพันธ์กับคนรอบข้างแน่นอนว่าสิ่งที่เราทำมาย่อมเป็นผลดีและเมื่อมันเป็นผลดีเราจะสามารถมองไปรอบๆในทัศนคติที่ดีรวมทั้งมองเพื่อนรอบข้างด้วยรอยยิ้มซึ่ง growth mindset นี่เองจะทำให้เราสามารถปรับปรุงความสัมพันธ์กับคนรอบข้างด้วยความคิดเชิงบวกได้เป็นอย่างดีพร้อมเปิดใจกว้างและทำงานร่วมกันเพื่อผสานความร่วมมือในการก้าวไปข้างหน้าสู่ความสำเร็จร่วมกันนั่นแหละครับหากจะสรุปให้ง่ายการแหกกฎข้อจำกัดด้านความเชื่อและการปลูกฝัง growth mindset จึงเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาตนเองและเติมเต็มด้วยการท้าทายตนเองและข้อจำกัดความเชื่อในด้านเชิงลบก้าวออกจาก safety zone แล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้น้อมรับกรอบความคิดที่จะเติบโตทำให้ทุกเป้าหมายที่มีค่าของตัวเราเองเป็นไปได้พร้อมๆกับการก้าวเดินอย่างคล่องแคล่วในทุกจังหวะชีวิตสู่เป้าหมายอย่างภาคภูมิใจในรูปแบบของตัวเราเองอย่าลืมเรียนรู้กันนะครับวันนี้ Daily Secret ขอบคุณครับ